เมื่อวานนี้ครับก็มีการแข่งขันฟุตบอลอุ่นเครื่องกระชับมิตรระดับโลกซึ่งเกิดขึ้นที่ใกล้ๆบ้านเรานะครับที่ประเทศจีนในสนามรังนกซึ่งก็ตอนแรกต้องลุ้นกันอยู่นะว่าจะทำการแข่งขันกันได้หรือเปล่าครับก็มีข่าวมาเรื่องของสภาพอากาศที่บอกว่าอากาศเป็นพิษให้นักกีฬาเนี่ยออกมาซ้อมเท่านั้นนะครับไม่ต้องออกมาเดินเล่นอะไรทั้งนั้นปรากฏว่าแข่งได้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของแฟนๆนะครับที่รอชมอยู่ครับโดยเฉพาะแฟนๆที่จีนนะครับไปดูผลกันหน่อยครับว่าการแข่งขันเมื่อหัวค่ำวานนี้นะครับการพบกันระหว่างเกมหยุดโลกนะครับบราซิลกับอาร์เจนตินานั้นจะเป็นอย่างไรครับคือไม่ว่าจะพบกันในทีมชุดใหญ่ชุดเล็กหรือว่าชุดไหนเนี่ยก็เป็นแมตช์แข่งศักดิ์ศรีอย่างแท้จริงนะครับคู่นี้ที่สนามรังนกในกรุงปักกิ่งนะครับสุดท้ายก็ได้แข่งขันนะครับเกมนี้นะครับก็มีเลโอนีลเมสซี่ลงสนามนำทีมทางอาร์เจนตินานะครับแล้วก็เนมาร์ครับลงสนามเป็นหัวหน้าทีมของทางบราซิลนะครับสตาร์ดังของทั้งสองทีมครับผลปรากฏว่าเริ่มมานี่เกมรับอาร์เจนตินาพลาดนะครับไปแย่งกันมงสกัดนะครับนาที29นะครับก็เป็นทางเดโก้ทราเดลลี่นะครับที่ทำให้บราซิลขึ้นนำก่อน1-0นะครับตอนหลังสกัดไม่ดีครับหลังจากนั้นนาที41นะครับอาร์เจนตินามาได้จุดโทษนะครับเป็นดานิโลนะครับไปฟาวดิมาเรียนะครับแล้วก็เป็นเมสซี่ที่จะทำหน้าที่สังหารนะครับยิงด้วยซ้ายปรากฏว่าไปติดเซฟผู้รักษาประตูครับวันนี้เป็นเจฟเฟอร์สันนะครับลงเป็นผู้รักษาประตูให้กับบราซิลครับเซฟลูกยิงของเมสซี่ไปได้นะครับตีเสมอไม่สำเร็จครับดานิโลนี่มาขอบคุณเลยนะครับดาวิดลุยส์ด้วยอีกคนนึงนะครับยังเป็นตัวหลักทีมชาติอยู่นะครับดาวิดลุยส์ครึ่งหลังบราซิลนาที64เนี่ยมาได้ประตูเพิ่มนะครับเกมรับอาร์เจนตินาเนี่ยยืนตำแหน่งกันไม่ดีครับทีมรองแชมป์โลกปีล่าสุดนี่แหละครับทาเดลี่อีกแล้วนะครับที่มาทำให้บราซิลได้ประตูนี้ครับต้องชมการแอสซิสต์จังหวะมงเช็ดเข้าไปของดาวิดลุยส์ด้วยนะครับหลุดเลยครับเกมรับอาร์เจนตินาหลังจากนั้นเนี่ยบราซิลมีโอกาสลุ้นประตูที่3ด้วยนะครับเนมาร์ครับพยายามที่จะทำประตูให้กับทีมได้แต่ว่าสุดท้ายนี่ก็จบที่2-0นะครับเกมนี้เจนนี่ใช้อากุเอโร่จับคู่กับเมสซี่แต่ว่าไม่มีประตูสำหรับพวกเขาครับส่วนผลอีกคู่นึงนะครับฝรั่งเศสกับโปรตุเกสปรากฏว่าฝรั่งเศสชนะไปได้นะครับ2-1ส่วนฟุตบอลไทยบ้านเรานะครับช่วงนี้โตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกยังไม่กลับมาลงทำการแข่งขันนะครับแต่ว่ายามาฮ่าลีกวันครับเมื่อวานนี้ครับก็ถือว่าเข้มข้นนะครับเรื่องราวของการลุ้นเลื่อนชั้นนะครับแล้วก็ปรากฏว่าทีมสวัสดแคทครับนครราชสีมามาสด้าเอฟซีก็ทำได้สำเร็จเป็นทีมแรกนะครับโดยที่ทีมสวัสดแคทนะครับบุกไปเยือนอ่างทองเอฟซีทีมอันดับ6ของตารางซึ่งก่อนลงสนามก็ยังมีเบียดลุ้นเลื่อนชั้นกับเขาอีกทีมนึงเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็ต้านทานจ่าฝูงเอาไว้ไม่อยู่นะครับเมื่อวานนี้ลงเล่นโดยมุ่งมั่นครับว่าจะเก็บ3คะแนนเพื่อจะลุ้นเลื่อนชั้นอัตโนมัตินะครับแล้วก็ทำประตูขึ้นนำได้นาที62นะครับหลังจากครึ่งแรกเสมอ 0-0 ครับลีทักนะครับเป็นคนฉกบอลจังหวะนี้เข้าไปในกรอบเขตโทษครับก่อนที่จะปั่นเสียบสามเหลี่ยมเข้าไปครับหลังจากนั้นนาที79ครับนครราชสีมาเนี่ยได้ประตูที่2ครับโนอาชิบูต้าเปิดฟรีคิกให้อีวานบอสโควิชครับกองหน้าชาวเซิร์ฟมงตุงตาข่ายเข้าไปอีกครับทำให้นครราชสีมาบุกมานำอ่างทอง2-0อ่างทองเองก็ยังไม่ยอมแพ้ง่ายๆครับนาที85ได้จุดโทษนะครับจิรัตชัยเหมือนธัญพรครับโดนทำฟาวในกรอบเขตโทษครับแล้วก็เป็นบาโบมาร์คลองดรีครับดาวซันโวสูงสุดของยามาฮ่าลีกวันคนปัจจุบันนะครับยิงประตูที่19ของฤดูกาลครับและเป็นประตูตีเหตุแตกให้อ่างทองไล่มานะครับ1-2แต่ว่าสุดท้ายก็ไล่ไม่ทันนะครับนครราชสีมามาสด้า FC เอาชนะอ่างทอง FC ได้ถึงถิ่น2-1ครับและก็รับสิทธิ์เลื่อนชั้นสู่ไทยพรีเมียร์ลีกลีกสูงสุดเป็นครั้งแรกในรอบ16ปีของการก่อตั้งสโมสรเลยนะครับก็ได้ทีมคุณภาพจากภูมิภาคมาอีกทีมนึงนะครับส่วนการต่อสู้เพื่อแย่งสิทธิ์อีก2ทีมที่เหลือก็ยังเข้มข้นครับเชียงใหม่ FC นะครับทีมพยัคฆ์ล้านนาครับบุกไปเยือนกระบี่ FC ทีมอันดับ7ของตารางซึ่งก็ยังมีลุ้นอยู่นะครับก่อนจะลงสนามครึ่งแรกเนี่ยเสมอกัน 0-0 ครับครึ่งหลังเริ่มมาได้20นาทีครับเชียงใหม่ขึ้นนำนะครับจากจังหวะที่อันเจโลมาชูก้าครับเพลย์เมคเกอร์ตัวเก่งเนี่ยโยนให้วิชกรนพรัตน์นะครับสอดมาหม่งลูกนี้เสียบตะข่ายเข้าไปเป็นเกมแบบไปกลับเลยนะครับใครชนะก็มีลุ้นในช่วงที่เหลือแล้วครับส่วนใครแพ้ก็น่าจะหมดสิทธิ์ลุ้นเลื่อนชั้นครับกระบี่มาได้จุดโทษนะครับโอกาสตีเสมอมาถึงครับ
นาที69แต่ว่าเอริวัลโดครับสังหารลูกนี้ไม่ผ่านสมพรยศนะครับผู้สาประตูของเชียงใหม่ครับอ่านทางถูกปัดทิ้งเอาไว้ได้นะครับแล้วนั่นเป็นจุดเปลี่ยนของเกมครับเพราะว่าหลังจากนั้นครับอีกแค่นาทีเศษเชียงใหม่มาได้ประตูที่2ครับเดียโกอเวสโอลิเวราครับยิงผ่านชูเกียรติฉิมวงผู้สาประตูของกระบี่เข้าไปเป็นประตูย้ำชัยชนะนะครับให้เชียงใหม่ FC ครับบุกชนะกระบี่ FC 2ประตูต่อ0นะครับเลื่อนขึ้นมาอยู่อันดับ3ของตารางนะครับตามหลังราชนาวีรองจ่าฝูงอยู่1แต้มนะครับถึงแม้ว่าจะลงเล่นมากกว่า1นัดก็ตามครับขณะที่อีกคู่นึงนะครับศรีราชาบ้านบึงนะครับทีมบวยครับก็ยังคงไม่ชนะในฤดูกาลนี้นะครับแพ้คาบ้านต่อพิษณุโลก TSY FC ไป2ประตูต่อ3ครับพิษณุโลกก็ลุ้นหนีตกชั้นอยู่นะครับตารางคะแนนครับสรุปกันอีกครั้งนึงนะครับ31เกมนะครับนครราชสีมามาสด้า FC ก็เลื่อนชั้นไปครับเหลืออีก3นัดนะครับสำหรับพวกเขาครับก็เล่นให้ครบตามโปรแกรมเท่านั้นครับส่วนราชนาวีเชียงใหม่กัฟสระบุรีและบางกอก FC ยังเป็นอีก4ทีมนะครับที่แย่งอีก2สิทธิ์นะครับในการเลื่อนชั้นส่วนโซนท้ายตารางครับตกชั้น4ทีมนะครับภูเก็ตนครปฐมพิษณุโลกขอนแก่นยังต้องเบียดกันอยู่นะครับขอนแก่นอาจจะโอกาสน้อยหน่อยส่วนศรีราชานี่ตกชั้นไปแน่นอนแล้วนะครับนั่นคือเรื่องของการขาดฟุตบอลที่ผ่านมานะครับทั้งช่วงหัวค่ำแล้วก็ช่วงเย็นนะครับในขณะที่เรื่องของการแบ่งแยกพื้นที่นะครับในอดีตในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานะครับก็มีกรณีของสกอตแลนด์นะครับที่พยายามจะแยกตัวออกจากเครือจักรภพนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วลงประชามติก็ยังเป็นสกอตแลนด์ที่อยู่ในเครือจักรภพในสหราชอาณาจักรเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าคราวนี้นะครับบาร์เซโลนานะครับทีมสโมสรของสเปนนะครับแสดงจุดยืนสนับสนุนการแยกตัวออกเป็นเอกราชของแคว้นคาตาลันนะครับโดยได้ลงนามในสนธิสัญญาร่วมกับประชาคมต่างๆกว่า 3,500 แห่งในคาตาลันแล้วนะครับถึงแม้ว่าอาจจะทำให้พวกเขาต้องพ้นจากการเล่นในลาลิก้าสเปนก็ตามนะครับสโมสรบาร์เซโลนานะครับแถลงการดังกล่าวผ่านเว็บไซต์ของสโมสรหลังจากที่ถูกแฟนๆบอลและก็สื่อมวลชนวิจารณ์ถึงการไม่แสดงจุดยืนที่แน่ชัดในเรื่องนี้นะครับโดยที่บาซ่าจึงได้ประกาศสนับสนุนในการลงประชามติที่จะมีขึ้นในวันที่9พฤศจิกายนนะครับว่าแคว้นคาตาลันควรจะแยกตัวเป็นอิสระจากการปกครองของสเปนหรือไม่นะครับโดยที่ซานโดโรเซลนะครับประธานสโมสรของบาร์เซโลน่ากล่าวว่าในแถลงการบอกว่าพวกเขาเนี่ยจะยืนเคียงข้างความต้องการของประชาชนในการปกครองของตัวเองครับซึ่งก็เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ประชาชนทุกคนและประเทศต้องมีนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาเนี่ยฮาเวียเตบาสนะครับประธานสหพันธ์ฟุตบอลของสเปนก็เพิ่งจะออกมาย้ำอีกครั้งนะครับว่าการแยกตัวเป็นประเทศของคาตาลันจะทำให้บาร์เซโลน่าและสโมสรอื่นๆในแคว้นหมดสิทธิ์เล่นในลีกของสเปนทันทีครับครับกรณีนี้ก็อาจจะต่างจากของสกอตแลนด์อยู่หน่อยเหมือนกันนะครับครับสกอตแลนด์เนี่ยเขาปกครองโดยที่มีนายกรัฐมนตรีซึ่งทางสกอตแลนด์เนี่ยเรียกว่าเฟิร์สมินิสเตอร์นะครับครับอยู่แล้วแต่ทางของคาตาลันเนี่ยแน่นอนก็บริหารจากส่วนกลางซึ่งทางรัฐบาลของสเปนเนี่ยก็ชัดเจนนะครับออกมาบอกแล้วนะครับว่าทางคาตาลันไม่มีสิทธิ์แยกตัวไปเป็นรัฐอิสระเนื่องจากจะขัดกับรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งนี่ก็เป็นจริงๆเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วนะครับก็คงจะไปถึงเรื่องของโปรแกรมถ่ายทอดสดนะครับคุณผู้ชมครับคืนนี้มีอะไรให้ได้ติดตามกันอีกนะครับติดตามได้กับ True Sport Today ครับเย็นวันนี้ครับศึกฟุตบอลโตโยต้าลีกคัพนัดชิงชนะเลิศนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดกับ BC เทโรศาสนะนะครับก็ชิงแชมป์ถ้วยแรกนะครับของฤดูกาลนี้นะครับทางช่อง True Sport 2และ True Sport HD 2นะครับแมวมาว่าเรื่องของการพรีวิวและถ่ายทอดสดนี้เราจะยกสตูกันไปที่สนามสุพัชราไซกันเลยทีเดียวนะครับส่วนยามาฮาลีกวันก็ยังมีให้ได้ติดตามที่ 18:00 น.นะครับทางช่อง True Sport 5ครับบางกอก FC กับนครปฐมยูไนเต็ดภูเก็ต FC ครับเจอกับรองจ่าฝูงราชนาวี FC นะครับ 18:00 น.นะครับทางช่องหมายเลข358ครับส่วนเจลีกครับรอบตัดเชือกเลขที่2นะครับบ่ายวันนี้ครับ 14:00 น.นะครับมีให้ได้ติดตามทางช่อง True Sport HD 3ครับคาชิวะเรโซกับฮิโรชิมะซันเฟรชส่วนอีกคู่นึงครับคาวาซากิฟรอนทาเล่นะครับเจอกับกัมบะโอซาก้าเวลาเดียวกันนะครับทางช่อง True Sport 1และ True Sport HD 2แฟนบอลญี่ปุ่นบ้านเราก็มีพอสมควรนะครับขณะที่ NBA Preseason นะครับดีทรอยต์เจอกับวอชิงตันนะครับช่วงเที่ยงคืนเป็นต้นไปทาง NBA TV อีกประมาณสัก 2-3 สัปดาห์นะครับจะเปิดฤดูกาลครับ NBA NFL ครับ3คู่รวดนะครับทางช่อง True Sport HD และ True Sport 3นะครับ
ตั้งแต่เที่ยงคืนเป็นต้นไปครับนิวอิงแลนด์แพทริออตส์กับบัฟฟาโลบิลส์นะครับต่อด้วยชิคาโกแบร์กับแอตแลนต้าฮอคและนิวยอร์กไจแอนท์นะครับเจอกับฟิลาเดลเฟียนะครับโอ้ช่วงเช้ายาวถึง11โมงเช้าเลยนะครับส่วนทางช่อง True Sport HD 3ก็มี2คู่นะครับดีทรอยต์กับมินนิโซตาครับและดัลลัสที่จะเจอกับซีแอตเทิลส่วน ATP ทัวร์ครับเทนนิสเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์รอบชิงชนะเลิศนะครับ15:30 นเป็นต้นไปทาง True Tennis HD Golf PGA Tour ครับ Fries.com Open นะครับวันสุดท้ายครับ4:00 เป็นต้นไปนะครับทางช่อง True Sport 5ยูโรเป็นทัวร์ครับโปรตุเกสมาสเตอร์นะครับวันสุดท้ายเหมือนกันนะครับ19:30 ทาง Golf Channel วันเอเชียทัวร์ครับหนันฉานไชน่ามาสเตอร์นะครับตอนนี้ก็ติดตามลุ้นโปรแหวนได้นะครับทางช่อง Fox Sport ครับหมายเลข689 LPGA ทัวร์ซานดาบี้รายการนี้นะครับโปรแหวนนะครับ LPGA มาเลเซียนะครับรอบสุดท้ายตอนนี้เลยนะครับทางช่อง Golf Channel ครับแบดมินตันครับ BW Yonex Dutch Open ครับในรอบไฟนอลนะครับ 17:30 ครับทาง True Sport 7และ True Sport HD ฟอร์มูล่า1ครับรัสเซียนกลางปรีสนะครับรอบเมนเรส 17:30 เช่นเคยนะครับทาง Fox Sport Plus HD MotoGP ครับกลางปรีออฟ J8 นะครับรอบเมนเรสครับตอนนี้ก็เริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะครับทาง Fox Sport 3ครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะครับก็สามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้นะครับที่หน้า Facebook ของรายการนะครับเซิร์ชคำว่า Sport Today True Sport 2นะครับในช่องเซิร์ชของ Facebook นะครับแล้วก็ปิดท้ายกันที่เรื่องของการเล่นหมากรุกนะครับเขาบอกว่าเป็นการเล่นหมากรุกที่รวดเร็วที่สุดเดี๋ยวดูว่าจะเร็วขนาดไหน ครับผมเวลาหมดนะครับเรา2คนแล้วก็ทีมงานกับคุณผู้ชมที่ตามรับชมนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับเวลาเที่ยงวันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับI hope there's a 30 move rule for this game.